ขอเริ่มที่เหตุการณ์นี้กันก่อนค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครก่อนที่จะเปิดภาพเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้นะคะแล้วให้ช่วยกันตอบคำถามว่าเหตุการณ์นี้ใครถูกหรือว่าใครผิดหรือจริงๆแล้วผิดร่วมกันทั้งคู่กันแน่เป็นมอเตอร์ไซค์2คันค่ะที่ขับมาแล้วปรากฏว่าทั้ง2คันนี้มาเจอกันตรงกลางระหว่างรถ2คันนี้พอดีแล้วปรากฏว่าคุณผู้ชมดูนะคะคู่กรณีพุ่งปุ๊บแล้วชนไรเดอร์เหตุการณ์มันไม่จบแค่ชนกันเพราะหลังจากนั้นเนี่ยมันมีกรณีของรถคันนี้ที่สะบัดแล้วไปชนรถใหญ่ซึ่งเหตุการณ์นี้คนกำลังมองว่าเฮ้ยพี่เสื้อดำพี่มอเตอร์ไซค์อ่ะพี่พุ่งมาชนเขาทำไมพี่ไม่เห็นแต่ในขณะเดียวกันเดี๋ยววนอีกรอบนึงคุณผู้ชมคะสังคมกำลังตั้งคำถามเพราะแจ้งให้ทราบก่อนว่าทั้งคู่ผิดทั้งคู่เลยนะคะดูใหม่นะไรเดอร์ขับมาแล้วมอเตอร์ไซค์ก็มาเบียดเข้ากับว่ารถที่เสียหายเนี่ยมี2คันคือเก๋งซ้ายกับเก๋งขวาเอาง่ายๆแล้วคันก่อเหตุก็คือมอเตอร์ไซค์2คันนี้เนี่ยๆและจังหวะเนี้ยคือคนกำลังตั้งคำถามว่าเฮ้ยพี่เสื้อดำเนี่ยเค้าเหมือนกับหัวร้อนแล้วเหวี่ยงรถมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าแต่วันนี้เดี๋ยวมีคนที่แสดงความคิดเห็นนะคะบอกจริงไม่ใช่คุณผู้ชมดูจังหวะนี้อีกทีนึงเค้าเนี่ยน่าจะกำลังพยายามประคองรถของไรเดอร์แล้วปรากฏว่าไอ้แฮนด์มอเตอร์ไซค์น่าจะบิดใช่มั้ยคะล้อหน้ามันก็เลยพุ่งมันก็ไปต่อนี่เนี่ยจนสุดท้ายคำถามคือใครผิดแล้วใครต้องรับผิดชอบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครค่ะในพื้นที่แถวๆ BTS รัชโยธินซึ่งเข้าใจว่ารถเยอะพอสมควรน้องไรเดอร์เนี่ยล่าสุดทราบตัวแล้วนะคะแล้วตำรวจก็ทราบตัวทั้งคู่แล้วด้วยเพราะในเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมผิดทั้งคู่ตำรวจตั้งข้อหาทั้งคู่แต่ทีนี้คนก็คาใจว่าตอนแรกเนี่ยไรเดอร์เขาขับมาดีๆแล้วทำไมเขาต้องผิดด้วยคือความผิดที่บอกเนี่ยก็คือเขาบอกร่วมกันประมาทจริงๆมอเตอร์ไซค์ต้องชิดซ้ายเวลาขับขี่เวลาขับซอกแซกซอกแซกแบบนี้เขาบอกแบบนี้คือผิดแน่ๆแต่ตอนแรกเนี่ยทางไรเดอร์เองคนที่เขาบอกว่าเขาเองเขาขับมาดีๆนะแต่พี่มอเตอร์ไซค์คันที่เป็นรถทั่วไปเนี่ยจู่ๆมาชนเขาเองหรือเปล่าทำให้เป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ปรากฏว่าตอนแรกก็คิดว่าเคลียร์กันจะจบเราไปสอบถามแต่พอเขาบอกเฮ้ยพอเห็นคลิปมีพลเมืองดีเอาคลิปนี้ส่งมาให้เป็นคลิปกล้องหน้ารถปรากฏเขาบอกอ้าวตอนแรกเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุทั้งคู่ชนกันเสร็จแล้วมันไปเกิดอุบัติเหตุชนคนอื่นปรากฏเขาบอกตอนแรกตกลงกันเหมือนจะได้แต่สุดท้ายบอกเดี๋ยวต้องไปคิดกันใหม่เหมือนจะไปปรึกษาทีมกฎหมายดูว่าจะรับผิดชอบกันยังไงเนื่องจากว่าต้นเหตุมันมาจากมอเตอร์ไซค์คันพี่เสื้อดำพี่ไรเดอร์แกบอกผมก็ขับมาดีๆแต่ตำรวจบอกว่าเขาขับรถผิดเลนการจราจรไงแต่ตรงเนี้ยก็อยากจะฝากเอาไว้หน่อยว่าใครเป็นคนผิดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทางกฎหมายจะไปดูเรื่องนี้เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาเรื่องของการร่วมกันประมาทถูกปรับไปแล้ว 2,000 บาทแล้วก็อยู่ระหว่างการที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายเก๋ง2คันฮะว่าใครจะต้องชดใช้ยังไงบ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เรามีโอกาสได้คุยกับแฟนสาวของไรเดอร์ที่ได้รับบาดเจ็บเจ้าตัวบอกว่าตอนแรกนะเขาไปไกล่เกลี่ยกันที่โรงพักแล้วตัวเองไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุก็คิดว่าไกล่เกลี่ยกันจบแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยปรากฏว่ามาเห็นคลิปนี้ตัวเองเลยรู้สึกว่าเอาแบบเนี้ยแฟนหนูต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าต้องเป็นมอเตอร์ไซค์คันที่เป็นพี่เสื้อดำคันเดียวไหมที่จะต้องเป็นคันที่ต้องรับผิดชอบเนื่องจากว่าตอนตกลงกันเนี่ยฝ่ายไรเดอร์จะรับผิดชอบเก๋งฝั่งซ้ายก็คือเก๋ง Honda ส่วนฝั่งพี่เสื้อดำจะรับผิดชอบเก๋ง BM แบ่งกันคนละครึ่งสุดท้ายแล้วบอกเดี๋ยวหลังจากเนี้ยต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าเนื่องจากว่าแฟนเขายังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเบื้องต้นเองเนี่ยเรามีโอกาสได้พูดคุยกับแฟนเบื้องต้นประมาณนี้แต่คนเจ็บยังคงนอนรักพักรักษาตัวอยู่เจ็บด้วยเหรอฮะเจ็บฮะยังเลยอะค่ะพี่เพราะว่าคือเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนเห็นคลิปอะมันเห็นคลิปตอนเย็นไงพี่คือตอนไปแจ้งความเนี่ยคือมันช่วงบ่ายคือทั้งตำรวจแล้วก็ฝ่ายหนูอะคือไม่เห็นคลิปก็เลยเหมือนแบบว่ายอมจำนนว่าเราประมาทร่วมจริงๆอะไรทำนองนั้นนะคะพี่เพราะเห็นคลิปแรกคราวนี้ก็เหมือนแบบว่ามันไม่ได้แล้วเพราะว่าน้องจะมารับผิดชอบคันใหญ่ด้วยมันไม่สมเหตุสมผลนะคะเดี๋ยวเรื่องอ่ะก็คือเหมือนประมาณว่าก็ใช้ชดใช้คนละคันรถใหญ่ส่วนรถน้องเนี่ยแม่เขาไปถามว่าพี่อ่ะเป็นคนผิดน้องอ่ะเป็นคนผิดนะขับรถมาชนแบบมาชนหลานเขาแล้วทำไมหลานเขายังต้องมาซ่อมโทรศัพท์ตัวเองยังต้องมาซ่อมรถเองอะไรประมาณนี้ค่ะเด็กคนนั้นเขาเอ่ยพูดประมาณว่านั้นผมยอมผมไม่ยอมรับครับพี่ว่าผมผิดผมก็จะช่วยแต่ว่าช่วยอ่ะผมอาจจะไม่ได้ให้เยอะหรือว่าเป็นเงินก้อนเพราะผมเองอ่ะไม่มีเงินเขาพูดมาแบบนี้แต่ก็เลยแค่ว่าให้น้องอ่ะเอารถไปตรวจสภาพรถว่าตรงไหนพังบ้างแล้วน้องอ่ะสรุปผิดทั้งคู่นะคะไรเดอร์เนี่ยวิ่งผิดเลนแล้วมอเตอร์ไซค์ที่พุ่งชนก็ผิดอีกเพราะฉะนั้นแบ่งกันรับผิดชอบคนละคัน